ก็สองคนผู้หญิงผู้ชายเป็นแฟนกันตื่นเช้ามาผู้หญิงหันไปบอกผู้ชายเธอหายไปทั้งพวงเลยอะ่ะหายไปหมดทั้งพวงเลยอะ่ะแฟนก็ตกใจพวงอะไรพวงเกงในอะ่ะตาไวอะ่ะหายไปทั้งพวงเลยคนมาขโมยแล้วทีนี้พอไปเปิดกล้องวงจรปิดปด,ปด,ดูค่ะคุณผู้ชมคะเจอภาพนี้นี่ซอยจ่าปลูกเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุธตำบลห้วยโปง่งอำเภอเมืองระยองนะคะมีผู้ชายคนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์จอดฟ้าบละมุดเข้าไปตรงใต้ราวตรงนั้นนั่นคือจุดที่เขาเลงเอาไว้นะคะ ชุดชั้นในค่ะตากเอาไว้ที่ราวตรงนี้ยัดใส่เสื้อตัวเองแล้วขึ้นมอเตอร์ไซค์หนีไปเลยนะคะกลางดึกวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาเจ้าของทรัพย์สินหรือเจ้าของชุดชั้นในเนี่ยชื่อคุณฟ้าอายุ35ปีที่บ้าน,นก็เปิดเป็นร้านขายมอเตอร์ไซค์ก็บอกว่าตอนเช้า7โมงกำลังจะออกไปทํางานแล้วก็มาเห็นว่าพวงชุดชั้นในเนี่ยของเธอกาแฟเน่ยหายไปเลยแล้วก็ พวกไม่หนุ่มไม่หนีบสีชมพูอะไรตกตึกเกลื่อนพื้นไปหมดเลยเลยไปเปิดกล้องวงจรปิดดูเจอภาพนี้นะคะเขาเอาภาพนี้ไปแจ้งความไว้แล้วกับตารวจนะจะเอาเรื่องอย่างถึงที่สุดเลยนะคะคือที่ร้านมีพวกอะไหล่มอเตอร์ไซค์วางเอาไว้ด้วยไงคะกลัวว่าวันดีคืนดีเนี่ยเดี๋ยวจะมาขโมยของอย่างอื่นไปด้วยไม่รู้ว่าจะกลับมาอีกวันไหนด้วยนะคะโพสตามหาเบาะแสของผู้ก่อเหตุมีรางวัลให้ผู้แจ้งเบาะแสให้5,000บาทนะคุณผู้ชมพวงชุดชั้นในค่ะ